ันนี้เรามีเมนูอกเป็ดซอสส้มมาฝากค่ะเริ่มจากใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะใส่หอมแดงสับลงผัดพอสุกเติมส้มฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นการเนเจอร์เทสช่วยให้ซอสของเราหวานอมเปรี้ยวและมีกลิ่นหอมจากส้มอย่างเป็นธรรมชาติเติมน้ำและน้ำส้มสายชูหมักจากไวน์ขาวเคี่ยวจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่เปลือกส้มซอยเคี่ยวต่อด้วยไฟอ่อนจนซอสข้นเตรียมไว้ค่ะจากนั้นหมักอกเป็ดกับเกลือป่นและพริกไทยเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ในสดชนิดเค็มลงในภาชนะใส่กระเทียมกลีบโรสแมรี่และใบทามผัดจนมีกลิ่นหอมนำอกเป็ดลงจี่โดยเอาด้านหนังลงก่อนจี่พอหนังกรอบกรอบเอาด้านเนื้อลงจี่จนเป็ดสุกแล้วปิดไฟนำอกเป็ดที่จี่ไปอบประมาณ5นาทีนำเนื้ออกเป็ดมาหั่นเป็นชิ้นให้สวยงามราดด้วยซอสส้มที่เตรียมไว้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับอกเป็ดซอสส้มแค่มีผลไม้ฟรุตเบสกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายรสชาติสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้